คุณผู้ชมครับทีนี้มาดูรูปแบบของกลโกงนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องบอกว่าเยอะมากนะฮะซึ่งล่าสุดจากสถิติเนี่ยเกิดขึ้นมาในรูปแบบในปีที่ผ่านมาถึง18รูปแบบเลยทีเดียวถ้ายกตัวอย่างเนี่ยพูดง่ายๆก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้เจอกันบ่อยมากเลยทีเดียวแก๊งโรแมนต์สแกมนะฮะหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินไปให้แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเร่งแก้ไขปัญหาให้คุณผู้ชมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพูดกันแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะฮะเราเคยออกมาแจ้งเตือนกันแล้วแล้วก็มีการร่วมกับทางประเทศจีนด้วยเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่างๆนะฮะมีการเซ็น MOU ร่วมกันเนี่ยนะครับและต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื่องจากว่าผู้ที่ตั้งเป็นเครือข่ายเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยบ้างล่ะหรือว่ามีบัญชีที่เปิดเป็นบัญชีม้าบ้างล่ะหรือมีบัญชีปลายทางที่อยู่ต่างประเทศการจับกุมเนี่ยมันก็เลยทำได้ยากสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลานั้นคือการประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจและตระหนักรู้ถึงเรื่องของกลโกงและกลวิธีของคนร้ายนะครับในเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสล่าสุดนะฮะร่วมมือ MOU กับทางไปรษณีย์ไทยนะครับก็เรียกได้ว่าช่วยกันทำประชาสัมพันธ์กลโกง18รูปแบบที่เรามีการแก้ปัญหาแล้วก็มีการรวบรวมกันมาตลอดทั้งปีนะครับในอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ใครสั่งของทางไปรษณีย์ไปคุณอาจจะได้เรียกว่าเป็นใบโบชัวนะฮะหรือว่าเป็นแผ่นพับหรือว่าเป็นแผ่นป้ายแบบ A4 A3 ติดที่บ้านคุณแล้วก็ติดที่หน้าหมู่บ้านเพื่อเป็นการตระหนักรู้แล้วก็เป็นการป้องกันด้วยแล้วก็ยังไงฝากบอกต่อประชาชนแล้วก็เพื่อนใกล้ๆบ้านด้วยละกันนะฮะว่ากลโกงต่างๆเนี่ยเราแก้ไขปัญหาได้ถ้าเรารู้ทันมันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กลโกงของมิจฉาชีพในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชนและก็สถานีตำรวจนะครับทั่วประเทศโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านบอกว่าปัจจุบันนะฮะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมีสถิตินะครับเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเนี่ย600-700รายนะครับคิดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อปีกันเลยทีเดียวแม้ตำรวจจะปราบปรามจับกุมกันอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มคนร้ายอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปมักจะปรับเปลี่ยนกลวิธีนะฮะแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยในการโกงอยู่ตลอดอยู่แล้วจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็สร้างความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเรานับกันแบบโอ้โหนับเป็นแบบเป็นพันล้านกันเลยทีเดียวนะฮะผลกระทบเนี่ยมันกระทบไปต่อเรื่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตำรวจเพียงหน่วยเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้แน่นอนต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันแล้วก็จับกุมนะครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขอบคุณไปยังดร.ดนันท์ที่เข้ามาช่วยผลักดันนะครับระบบของไซเบอร์วัคซีนให้เข้าถึงประชาชนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับตอนนี้ก็ได้มีการรวบรวมนะฮะรูปแบบกลโกงต่างๆนะครับทั้ง18รูปแบบที่เราเจอกันบ่อยมากในปีนี้อาจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมีชวนสมัครงานด้วยบางทีมีแบบว่าตำรวจโทรเข้ามาเป็นตำรวจปลอมก็มีคือกลโกงมันเยอะมากจริงคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นบ่อยในช่วงปีนี้แล้วก็ท่านเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีตรวจสอบอยู่นะครับเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์นะฮะเดี๋ยวคุณรอดูจากแผ่นโบชัวหรือว่าติดตามได้ในเครือข่ายภาคีของไซเบอร์วัคซีนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนอันนี้ผมให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสามารถจริงๆเข้าไปใน Google และพิมพ์คำว่าไซเบอร์วัคซีนมันจะมีแบบสอบถามให้คุณทำอยู่นะฮะว่าคุณเองตอนนี้เนี่ยมีการตระหนักรู้หรือว่ามีข้อมูลความรู้ในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นคุณเข้าไปทำแบบประเมินครับแบบความจริงเลยแล้วก็แน่นอนนะฮะคุณจะรับรู้ได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสถูกโกงเมื่อมิจฉาชีพโทรมาหาคุณเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันไปขนาดนี้แล้วนะคุณผู้ชมแต่ในเรื่องนี้ในการเซ็น MOU นะครับต้องบอกเลยว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์นะครับในรูปแบบของเอกสารขนาด A4 ให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วก็โปสเตอร์ขนาด A3 นะครับให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะครับซึ่งในระยะแรกจะมีการจัดส่งใบปลิวขนาด A4 จำนวน 1,500,000 แผ่นแล้วก็โปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 500,000 แผ่นนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับบอกว่า
การร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนนะครับให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงต่างๆและจะทำให้อาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงไปจากประเทศนั่นเองครับก็วันนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เราเปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์มาตั้งแต่เดือนมีนานะครับเราก็จะเห็นว่าสถิติคดีที่เราสามารถอยู่ในระบบของเราเนี่ยไม่ว่าท่านจะแจ้งความในระบบออนไลน์ก็ดีหรือไปแจ้งที่สถานีตำรวจนะครับเราก็จะเข้าระบบแล้วก็ทำให้เห็นในภาพรวมในการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยแสนกว่าคดีนะครับซึ่งก็ถือว่ายังปัญหาที่เราแม้กระทั่งมีการจับกุมได้จำนวนมากเนี่ยแต่ก็ยังมีการหลอกลวงยังได้อีกเยอะนะครับเราก็เลยพยายามจะเน้นการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบการส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เรามา MOU กับทางไปรษณีย์ไทยเพราะเห็นว่าจำนวนประชากรที่ถูกหลอกลวงเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีเช่นในตัวเมืองนะครับหรือเมืองใหญ่ๆหรือว่าพื้นที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นเรามาดูแล้วว่าประมาณคิดว่าประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับแต่นี่เป็นโครงการนำร่องที่เราจะรบกวนหรือว่าขอความร่วมมือจากทางไปรษณีย์เนี่ยส่งให้เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับไอใบแผ่นโปสเตอร์นะครับให้ไปในงวดแรกคือ1ล้าน5แสนครัวเรือนนะครับเอาที่เป็นมีปัญหามากสุดอีก5แสนเราก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็จะส่งไปให้ตามจุดต่างๆสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะทำไปติดประชาสัมพันธ์ใน18กลโกงที่เรามีอยู่นะครับเพื่อเราคาดหวังว่าติดตามบ้านเรือนใครแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้คนเดียวก็จะได้ทั้งครอบครัวนะครับเราจะได้ให้ทุกคนตื่นสติเวลาใครจะมีใครโทรมาหรือว่าหลอกทางรูปแบบไหนท่านก็จะหันไปมองอย่างน้อยท่านก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะเข้ากลโกงนี้นะครับเราก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราวันนี้ได้ทำร่วมมือกับทางไปรษณีย์ครับคือของขวัญที่จะให้กับประชาชนที่เน้นก็คือที่เราพัฒนารูปแบบแจ้งความออนไลน์เนี่ยให้มันพัฒนาระบบให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้การทำงานของตำรวจได้เห็นความเชื่อมโยงแล้วก็การบล็อกไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินนะครับไปทางถึงแม้จะโอนไปหลายต่อก็ดีไปทางระบบเงินดิจิตอลนะครับที่ว่าเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้วก็เอาเงินไปเนี่ยเราก็ได้มีประสานงานทาง DE เพื่อออกพ.ร.ก.ซึ่งคาดว่าจะออกเร็วๆนี้นะครับในแก้ปัญหาบัญชีม้าซิมม้าต่างๆเชื่อว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ตกเนี่ยปัญหาเรื่องการที่ถูกหลอกแล้วก็เอาเงินไปโดยเร็วเนี่ยมันจะยากขึ้นละนะครับมันก็ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อย่าประมาทอาชญากรในด้านนี้เขาก็จะหารูปแบบที่จะมาหลอกเราในหลายรูปแบบนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็เกิดจากความที่เราไปเชื่อสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกให้ทำอะไรต่างๆหลอกให้เกิดกิเลสในการที่จะโลภอะไรค่าตอบแทนง่ายๆทำงานง่ายๆกดอะไรกดไลค์กดแชร์ก็จะได้เงินกู้นะครับอะไรก็จะได้เงินง่ายๆเนี่ยท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับหรือหลอกว่าเป็นตำรวจหลอกเป็นสรรพากรหลอกเป็นอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อจะบอกว่าท่านมีความผิดท่านไม่ได้เสียภาษีอะไรต่างๆอันนี้ท่านอย่าไปเชื่อง่ายๆอย่าไปโอนเงินไปตรวจสอบนะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าไปโอนให้ใครง่ายๆนะครับโอนเงินไปหรือใครจะมาแชร์ลิงก์อะไรให้ท่านกดก็อยากจะไปเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้ใครง่ายๆนะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันนะครับในการที่จะไม่เสียเงินนะครับบางทีมึงถึงแม้กระทั่งว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มไลน์ถ้าก็อย่าถ้ามาขอยืมเงินท่านอย่าไปเชื่อง่ายๆท่านอาจจะโทรศัพท์ไปยืนยันทีว่าไอ้เพื่อนจริงเปล่าพอดีมันมีปลอมโปรไฟล์ปลอมไลน์กันมาได้นะครับปัจจุบันก็คงคิดว่าเกิดจากความโลภซะส่วนใหญ่และความกลัวที่ว่าเรื่องว่าท่านมีความผิดต่างๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะมาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะให้ท่านโอนเงินไปตรวจสอบอันนี้ก็ต้องอยากให้ท่านระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับถ้าจะมารูปแบบไหนก็ตามก็จะไม่พ้นรูปแบบของการหลอกลวงในลักษณะนี้นะครับตอนนี้เราปราบปรามกลุ่มบัญชีม้าได้จำนวนมากแต่ก็ยังมีคนหลงไปร่วมมือนะครับในการทำบัญชีม้าอีกจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็จะพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องเราจะทำควบคู่กันระหว่างการปราบปรามนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นความสำเร็จในระยะยาวถ้าทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยรู้เท่าทันกลโกงจะมารูปแบบไหนเนี่ยถ้า
านยังไม่รู้จักหน้าตาท่านอย่าไปเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าจะมาจากอะไรบริษัทดังๆจะให้ท่านทำโน่นทำนี่นะครับได้เงินอะไรง่ายๆเนี่ยท่านอย่าไปเชื่อง่ายๆนะฮะท่านต้องมีระบบตรวจสอบนะครับเราก็จะพัฒนาระบบตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เรายังเปิดเบอร์1441เนี่ยเป็นเบอร์ที่ปรึกษาท่านได้นะครับท่านสงสัยท่านอย่าไปเชื่อท่านโทรไปปรึกษาตำรวจก่อนเราจะพัฒนาระบบ191นะครับให้ทุกคนเป็นที่ปรึกษาท่านได้ด้วยนะครับเพื่อเหมือนเราท่านมีตำรวจอยู่ใกล้ตัวท่านสงสัยท่านอย่าไปเชื่อใครนะครับโทรไปถามตำรวจก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อให้กับพวกนี้อีกและพวกนี้พอเราไปลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะหลอกเราอีกว่าถ้าเราไม่เพิ่มตรงนี้เราจะไม่ได้เงินคืนท่านก็จะอย่างนี้หลอกทำงานนิดหน่อยแต่สามารถโดนเป็นล้านได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าท่านอย่าประมาทในเรื่องพวกนี้ท่านอย่าไปเชื่อนะครับปรึกษาตำรวจได้ถ้าท่านโทรมา191หรือ1441เนี่ยไม่มีตำรวจปลอมนะฮะเบอร์นะครับแต่ถ้าท่านตำรวจโทรไลน์ไปนี่อาจจะตำรวจปลอมนะฮะอันนี้ก็อยากจะเตือนนะครับอ๋อก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านกรรมการนะครับว่าของท่านดูแลเรื่องไปรษณีย์นะครับของแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งคือเอกชนนะซึ่งเราจะหาทางร่วมมือกันแก้ไขกันต่อไปนะครับว่าจะออกอาจจะออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆโดยของทางรัฐบาลนะครับที่จะกระทรวงดีช่วยมีกฎเกณฑ์ที่ทำให้จัดระเบียบให้มันมีมาตรฐานขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้วิชาชีพใช้ช่องทางนี้ในการขนส่งนะครับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆผ่านทางระบบการพัสดุนะครับต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่องทางในการส่งสินค้ากันมากที่สุดนะครับวันนี้เราก็จะพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวนะครับสำหรับวันนี้ก็ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับภัยอาชญากรรมทางออนไลน์ซึ่งดูแนวโน้มเนี่ยพอเรารวมศูนย์ข้อมูลทุกครั้งที่เราจับคนต่างไปแจ้งที่โรงพักใช่ไหมฮะเราก็จะไม่รู้ว่าปริมาณคดีปริมาณสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างไรแต่ขณะนี้เรามีระบบแจ้งความออนไลน์แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าปริมาณคดีเนี่ยต่อวันเนี่ยมีจำนวนมากยังมีการหลอกลวงจำนวนมากในหลายรูปแบบผู้เสียหายต่อวันก็ประมาณ800คนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักว่าการวาง MOU กับทางไปรษณีย์ในวันนี้ซึ่งท่านก็ได้กรุณาลดงดเว้นค่าใช้จ่ายในการนำส่งนะครับจำนวน2ล้านซึ่งจะส่งครัวเรือนแรกเนี่ยที่เป็นเป้าหมายหลักๆเนี่ยที่เกิดกลุ่มที่ว่าเกิดเหตุบ่อยๆเราจะดูจากสถิติของรับแจ้งความออนไลน์ส่วนใหญ่จะอยู่เมืองใหญ่ต่างจังหวัดก็จะอยู่เน้นอำเภอเมืองหรืออำเภอที่มีประชากรหนาแน่นนะครับเราคาดหวังว่าเมื่อเราส่งไปตามแต่ละบ้านแล้วเนี่ยท่านเอาไปติดแล้วเนี่ยท่านจะช่วยตัวท่านเองและครอบครัวด้วยนะครับในการผ่านตาเรื่อยๆได้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับ1,500,000ครัวเรือนแรกถ้าสมมติว่ามียักษ์4คนในบ้านนะครับก็ได้ไปประมาณสัก6 ล้านนะ6 ล้านคนแรกนะฮะแล้วก็จะมีการช่องทางอื่นนะช่องทางที่เราปัจจุบันประชาพันธ์อยู่แล้วแต่เราก็เชื่อว่ายังมีคนจำนวนมากที่อาจจะดูผ่านตาแล้วไม่ได้เข้าไปถึงอยู่ในตระหนักถึงมีสติพอเพียงพอเวลามีใครโทรมาหรือว่าแนะนำการลงทุนหรือหลอกลวงทางระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังไปหลงเชื่อเขาอยู่เนี่ยเราจะได้มีสติมากขึ้นป้องกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่เราคาดหวังว่าในเร็วๆนี้เราสามารถประชาพันธ์ให้ครบ20 ล้านครัวเรือนเนี่ยมันก็จะน่าจะช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในการป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์ในระยะยาวต่อไปครับเรามีระบบตรวจสอบธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาที่ผู้ใช้บริการมาส่งของนะครับหรือส่งพัสดุส่งจดหมายนะครับเราก็จะมีการทำKYC นะครับในการที่ใช้แบบประชาชนในการที่จะดิบเข้าไปนะครับเพื่อให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นคนส่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งของที่เอามาส่งนะครับในเรื่องข้อมูลว่าส่งอะไรเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลตรงนั้นไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการแล้วในระบบขนส่งเองเราก็ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะครับเราก็มีการกำชับในการดูแลในกระบวนการทำงานต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบขนส่งครับผมคิดว่ามันคงอยู่ในระบบขนส่งที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็มีการพยายามที่จะพัฒนานะครับให้มากขึ้นในแง่ของระบบตรวจสอบต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางด้านระหว่างประเทศเรามีระบบที่เอ็กซเรย์
นะครับในสิ่งที่มีการส่งผ่านข้ามประเทศนะครับในส่วนที่เป็นในประเทศในโดเมสติกเนี่ยมันก็จะมีการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการส่งของผิดกฎหมายครับเรามีการคุยกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในการปฏิบัติหรือการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้ทั่วถึงครอบคลุมเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องมานั่งดูกันในหน่วยงานรัฐนะครับว่าเราจะออกกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติแบบไหนอย่างไรในการที่จะครอบคลุมในอุตสาหกรรมขนส่งครับคือตอนนี้เราก็เน้นการคือผมได้สั่งการไปแล้วให้ตำรวจมองว่าจุดเสี่ยงหรือว่าเป้าหมายหลักก็คือเรื่องที่จุดที่มีการสามารถเป็นเขาเรียกว่ารับส่งสินค้านะครับตามในแต่ละพื้นที่เนี่ยตำรวจก็ต้องไปประชาพันธ์แนะนำวิธีการแล้วก็อาจจะสื่อสารใกล้ชิดให้นะใกล้ชิดแล้วก็มีอะไรที่สามารถทางผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเบาะแสตำรวจได้ตำรวจก็ไปช่วยดูนะครับซึ่งบางครั้งก็ได้เราได้จับกุมได้จากการที่ได้รับการแจ้งเบาะแสของเจ้าพนักงานของแต่ละบริษัทที่เห็นผิดสังเกตนะครับที่ว่าอาจจะมาซ้ำๆหรือว่ามาลักษณะสิ่งของที่ดีแคลร์แต่ว่าไม่น่าใช่อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นพิรุธต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็จริงๆเราก็ทำอยู่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนตัวผมก็จะพยายามผลักดันให้เกิดการมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมที่จะควบคุมกำกับดูแลเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าท่านกรรมการผู้จัดการไปรษณีย์เองก็บอกว่าของท่านเนี่ยพรบ.ไปรษณีย์เนี่ยมันจะเป็นระเบียบที่ไปรองรับเฉพาะของไปรษณีย์ไทยนะฮะมันไม่ใช่ครอบคลุมถึงเอกชนฉะนั้นมันก็ต้องผมก็จะนำเสนอทางดีเพื่อที่จะให้ครอบคลุมเอกชนให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เกิดความใช้ช่องทางนี้ให้มันได้ยากที่สุดนะครับในการที่จะส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายให้ได้ยากที่สุดนะครับ